เชิญท่านสัตราตามด้วยท่านสมมุติเปบญจรักเชิญครับเเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมสัตราศรีปานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดสงขลาพักพลังประชารัฐวันนี้มีปัญหาเรื่องถนนเกือบทุกสายในเขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่ที่มีพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ใช้กันทุกวันครับเนื่องจาก มีการขุดเจาะถนนเพื่อทำโครงการเสราไฟฟ้าลงดินสายสัญญาณลงดินโดยกสทชอโครงการนี้ถ้าเสร็จคงดีกับชาวบ้านครับแต่ระหว่างที่ทำเนี่ยพวกเราต้องเจออุบัติเหตุรายวันครับท่านประธานรถชนรถล,ล้มมอเตอร์ไซค์คว่ำจากการที่กสทชอขุดเจาะถนน แล้วไม่ทํากลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และปลอดภัยจนคนบ่นว่าชิปหายกันหมดแล้วอย่ามักง่ายขอภัยครับขอถอนเพราชิปหายเป็นหาชิปไม่เจอทําเสร็จแล้วช่วยคืนความปลอดภัยให้ชาวหัดใหญ่ด้วยชาวหัดใหญ่เขาฝากบอกมาเรื่องที่สองเป็นเรื่องถนนที่ตำบลคลองแห ที่มาจากถนนการจนาวนิธิผ่านบ้านเกาะหมีแล้วไปออกถนนเส้นลบบุรีราเมตศชาวบ้านใช้ถนนเส้นนี้เป็นทางลัดครับเพราะสามารถลัดไปได้หลายแห่งแต่ท่านทราบไหมครับว่าถนนเส้นนี้มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนื่องจากถนนพังเพราะมีรถขนาดใหญ่วิ่งเป็นจำนวนมากอบจอก็เข้ามาซ่อมครับ แต่ซ่อมแล้วพังพังแล้วซ่อมซ่อมแล้วพังพังแล้วซ่อมไม่จบครับเพราะซ่อมเสร็จรถที่มีน้ําหนักเกินก็ผ่านมาก็พังอยู่ดีนะฮะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเปลี่ยนเป็นคอนกรีตหรืออะไรก็ได้ที่สามารถรับรถทุกขนาดได้ทุกชนิดนะครับก็ฝากท่านประธานมาดูแลฝากท่านประธานนะคถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลชาวบ้านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่าน